มีน้องท่านหนึ่งนะคะรู้จักกับผู้ชายต่างชาติในเว็บหาคู่แล้วก็เธอบอกว่าคบหาดูใจกันมา3ปีนะคะเธอเป็นแม่ไม้ลูกติด2คนนะคะซึ่งอายุ10ขวบกับ12ขวบนะคะหลังจากที่แต่งงานแล้วก็พากันย้ายมาอยู่กับสามีที่ต่างประเทศนะคะลูกไปโรงเรียนเธอก็ไปทำงานนะคะสามีก็ตอนแรกก็ดูแลอย่างดีนะคะพอผ่านไป2ปีนะคะสามีบอกว่าเขาเบื่อการที่จะมารับผิดชอบครอบครัวของเธอที่เมืองไทยนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าเธอใช้เงินของเธอเองเธอไม่ได้ใช้เงินของสามีนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นการที่เธอผลักภาระทั้งหมดมาให้เขาเขาต้องดูแลทั้งเธอออกค่าบิลค่าเช่าค่านู่นนี่นั่นต่างๆแล้วต้องรับผิดชอบลูกติดของเธอทั้งสองคนอีกแล้วเธอเอาเงินทั้งหมดเงินเดือนทั้งหมดของเธอส่งไปให้ทางญาติพี่น้องที่เมืองไทยนะคะซึ่งเธอเหลือแม่คนเดียวแล้วก็ต้องจ้างพี่ชายกับพี่สาวผัดกันมาดูแลแม่นะคะเวลาแม่ป่วยก็ต้องจ้างเขาพาไปหาหมอซื้อกับข้องกับข้าวก็ต้องซื้อให้เขาซื้อให้แม่ฝรั่งบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจะต้องจ้างพี่สาวพี่ชายหรือแม้แต่ญาติพี่น้องของเธอมาดูแลแม่ของตัวเองแล้วไม่ใช่แม่ของพวกเขาเหรอทำไมเธอจะต้องมารับผิดชอบแต่ตรงนี้แล้วครอบครัวที่อยู่ทางต่างประเทศนี่ล่ะเธอไม่คิดถึงบ้างเหรอแทนที่จะช่วยกันอะไรแบบนี้เขาก็บ่นนะคะก็เริ่มบ่นก็มีปากเสียงทะเลาะกันเรื่อยมานะจนในที่สุดก็แยกกันอยู่นะคะแยกกันอยู่เพื่อที่จะหย่าเธอต้องย้ายออกไปอยู่ข้างนอกนะคะกับลูกของเธอซึ่งเธอก็โอเคนะเธอไม่สนใจลืมบอกไปเขาจดทะเบียนรับรองลูกของเธอนะคะจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรมนะคะดังนั้นแล้วเขาจะต้องในช่วง2ปีที่แยกกันเนี่ยก่อนที่จะหย่าเขาจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูเธอเพราะว่ารายได้ของเธอไม่เยอะนะคะแล้วก็ต้องส่งเสียลูกทั้ง2คนของเธอด้วยนะคะซึ่งเขาก็โอเคนะคะแต่ที่เธอไม่พอใจก็คือระหว่างที่แยกกันได้ปีครึ่งนะคะเขาเชิญผู้หญิงไทยอีกคนนึงมาที่ต่างประเทศเหมือนเป็นการเยาะเย้ยเธอบอกว่าเรื่องแบบนี้เธอสามารถฟ้องได้ไหมว่าเขามีชู้นะคะซึ่งมาถามป้าแก้วก็คือกฎหมายของที่เนี่ยนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราไปแจ้งว่าเราจะแยกกันอยู่นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวหย่านะคะถ้าสมมุติว่าแยกกันอยู่ได้ปีนึงมันก็มีผลนะคะมีผลแล้วคุณไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะคือถ้าจะกลับมาอยู่ด้วยกันมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเขามีคนใหม่หรือเธอมีคนใหม่สามารถมีได้นะคะเธอบอกว่าไม่ป้าแก้วก็เลยบอกไม่สามารถฟ้องหย่าได้นะคะแล้วอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเราไม่สามารถฟ้องว่าสามีฟ้องชู้ได้หรืออะไรประมาณนี้นะคะป้าแก้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกฎหมายแต่รู้แต่ว่าคือถ้าอยากเลิกกันก็เลิกได้นะคะแล้วก็เขาสามารถเชิญคนอื่นหรือมีแฟนได้นะคะยกตัวอย่างลูกชายของสามีป้าแก้วนะคะเขาไปรักชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ม้าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแต่ว่าแยกกันอยู่กับสามีมาแล้วนะคะปีกว่าเหมือนกันนะคะแล้วเธอก็มามีลูกชายของสามีป้าแก้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเขาก็อยู่กันได้นะคะสามีก็ไม่ได้มาฟ้องหย่านะต่างคนต่างก็มีคนอื่นนะคะแล้วก็ในที่สุดต่างคนก็ต่างแยกย้ายถึงเวลาจดทะเบียนหย่าเขาก็ไปหย่ากันเป็นเรื่องปกตินะคะในกรณีแบบนี้ซึ่งป้าแก้วก็แนะนำไปแบบนี้แต่ป้าแก้วบอกว่าทางที่ดีที่สุดก็ลองไปปรึกษาทนายดูนะ
คือการปรึกษาทนายมันก็ต้องใช้เงินเนาะยังไงก็ในเมื่อเราจะหย่าแล้วอ่ะเราก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปอะไรเขาอ่ะนะเขาจะมีคนอื่นก็เรื่องของเขาเราก็เดินหน้า move on ของเราต่อไปดีกว่านะคะป้าแก้วก็แนะนำไปแบบนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะแต่ถ้าเป็นป้าแก้วถ้าแยกกันอยู่แล้วนะคะเราก็ move on ค่ะนะคะแล้วก็เดินหน้าของเราต่อเขาจะมีชีวิตยังไงเขาจะมีความสุขเขาจะไปขึ้นเขาลงช้างยังไงมันก็เรื่องของเขานะคะไม่เกี่ยวกับเราแล้วอีกอย่างนึง อย่างน้อยเขาก็ยังจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนของเราอยู่ซึ่งไม่ใช่ลูกของเขานะคะก็ถือว่าก็ยังโอเคนะหรือว่าคุณคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ